สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคัโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับ m o m ก็ได้นะครับพบกันคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของปี2022คุยกันถึงหนังภาค2ของตระกูลนี้ผียังหลบเป็นหนังการ์ตูนแอนิเมชันที่ทำขึ้นหลังจากหนังคนแสดงชุดที่แล้ว30ปีพอดีนะครับชุดที่แล้ว Adam families เนี่ยชื่อภาษาไทยก็ชื่อนี้เหมือนกันตระกูลนี้ผียังหลบนำแสดงโดย Angel i c a h าฮูเป็นคุณแม่ แล้วก็มีคนที่พี่โอชอบนะครับดาราที่พี่โอชอบที่สุดในเรื่องก็คือคริสติน่าริชชี่แสดงเป็นเวนสเตย์ซึ่งในฉบับการ์ตูนแอนิเมชั่นภาคนี้เวนสเตย์เป็นตัวเอกเป็นเรื่องของเวนสเตย์เวนสเตย์เวอร์ชั่นนี้ภาคเสียงภาษาอังกฤษโดยโคลีย์เกรซซึ่งเป็นนางเอกเรื่องประจันบาลอสูรเวหา หรือถ้านึกไม่ออกก็ทอมแอนเจอรี่นะครับเป็นนางเอกสองเรื่องติดกันที่เราได้ดูในปีที่แล้วความจริงรู้สึกเหมือนเพิ่งจะได้ดูไปหยกๆยกเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยตั้งแต่ปี2020จนถึงปีนี้รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วบางทีเราพูดถึงหนังที่ฉายไปตั้งแต่ปีที่แล้วเรานึกว่ามันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองเพราะว่า3ปีนี้หนัง ค่อนข้างน้อยเพิ่งจะมาอัดกันในช่วงนี้นะครับแลวตอนนี้ก็เริ่มที่จะห่างกันออกไปแล้วล่าสุดก่อนที่พี่โอจะทําคลิปเนี่ยมอร์เบียสในจัก,กรวาลสไปร์แมนประกาศเลื่อนฉายไป3เดือนไปแล้วนะครับก็ไม่แน่ว่าต่อไปเราก็คงจะทําคลิปถึงหนังโรงน้อยลงแล้วก็มาทําคลิปถึงหนังเก่าๆรวมทั้งพูดเรื่องอะไรเลื่อยเปื่อยไปด้วยนะครับคลิปนี้นอกจากจะคุยเรื่องตระูลนี้ผียังหลบแล้วก็อาจจะคุยเรื่อยเปื่อยไปด้วยก็ได้ เรื่องนี้ที่จริงบริษัท UIP ต้องขอขอบคุณนะครับที่มอบโปสเตอร์ให้พี่โอรวมทั้ง Major Cineplex ด้วยมาใช้ประกอบการทำคลิปนี้ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้ทั้ง2โปสเตอร์นะครับนี่เป็นของภาคแรกภาคแรกเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วแล้วก็นี่ภาคปัจจุบันครับในฉบับคนแสดงเมื่อ30ปีที่แล้วก็มี2ภาคเช่นกันภาคแรกนั้น ทำเงินได้เกือบ200ล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าภาค2ออกมาปี93ภาคแรกปี91นะครับทำเงินไปเพียง40-50ล้านทั่วโลกเท่านั้นเองแล้วก็ยกเลิกการทำภาค3ไปมีแค่2ภาคภาค2ใช้ชื่อ Adam Family Value นะครับแล้วก็ผ่านมาก็มาปกติแล้วจะเปลี่ยนจากของดิสนีย์นะจะเปลี่ยนจากการ์ตูนมาเป็นคนแสดงแต่น,นี้ของ ของค่ายนี้ UAP เนี่ยเปลี่ยนจาก Universal นะครับเปลี่ยนจากคนแสดงมาเป็นการ์ตูนแล้วก็ประสบความสำเร็จกว่าภาคแรกของการ์ตูน Animation ขายได้ถึง200ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกนะครับรวมทั้งแล้วก็ภาคนี้ฉายในเมืองนอกไปหลายเดือนแล้วละ่ะก็ได้ไปร้อยกว่าล้านทาั้งๆท,ที่เป็นยุคโควิดแล้วก็ฉายรู้สึกจะฉายสตรีมมิ่งพร้อมๆกันไปด้วยนะครับไม่แน่ใจถ้าผิดพลาดข,ขออภัยนะครับ ยังได้ร้อยกว่าล้านซึ่งสูงกว่าภาคคนแสดงในปี93 2ส,สองเท่าอย่างน้อยสองเท่าด้วยนะครับภาคนี้ที่จริงแล้วพี่โอ๋ก็ได้รับเชิญจากยูนิเวอร์แซลหรือ UAP ประเทศไทยนี่แหละให้ไปดูรอบสื่อก่อนที่หนังจะฉายตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพกลางเดือนธันวาแล้วก่อนนั้นจะฉายสองสัปดาห์แต่เราก็อิดออดอะเพราะว่าเราอยู่ชานเมือง แล้วก็ที่ที่ฉายอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็มันก็ช่วงนี้กลับเด็กก็ลําบากแล้วกลางเมืองคือระดับสยามเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นที่ชุมชนมากไอตัวเราเองแล้วก็บางทีเราก็ห่วงว่าเราเป็นคนประมาทอาจจะมีการมีช่องมีช่องปล่อยให้เชื้อโรคเชื้อไวรัสมันเข้าตัวได้เมื่อไหรก่ก็ก็ก็ไม่รู้ก็เลย ไม่ไปมาดูชาญเมืองคนน้อยๆดีกว่ารอบที่พี่โอดูนะครับมีคนดูอยู่ประมาณ4คนน้อยมากแล้วหนังก็ฉายน้อยรอบด้วยเพราะว่านอกจากชนไม่ได้เกี่ยวกับชนกับส้มปลาน้อยหรือว่า Kings Man เท่าไหร่เลยแต่ว่า Spider-Man ยังคงครองความนิยมต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ตอนนี้ Spider-Man ในประเทศไทยทำเงินไปแล้วน่าจะ300ล้านบาทก็คนยังแน่นอยู่ คนก็เลยเหลือมาเรื่องอื่นๆน้อยแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยแค่น้อยโรงแต่น้อยรอบด้วยคือสาขาที่พี่โอดูเนี่ยสาขาที่พี่โอดูพี่โอไปดูถึงเมเจอร์สุขุมวิทฉายแค่รอบเดียว11โมงเช้าวันวันธรรมดาด้วยนะครับและสาขาใกล้บ้านดูไม่ได้เลยฉายเวลา4ทุ่มครึ่งพี่โอก็แปลกใจมันเป็นหนังการ์ตูนนะ ใครเป็นคนคิดเอาการ์ตูนมาฉายในรอบสี่ทุ่มครึ่งแล้วจะให้กลับบ้านตอนตีหนึ่งการ์ตูนมันเป็นสิ่งที่ควรจะให้เด็กดูไม่ใช่เหรอที่จริงก็ก,ก็ก็ไม่ไม่เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่หนังเด็กเท่าไหร่หรอกมันก็เป็นหนังค่อนข้างผู้ใหญ่แต่เด็กๆก็ดูได้นะครับไม่ได้อยู่ในเรทที่เด็กดูไม่ได้ข้อมูลเบื้องต้นขอญาตอ่านไปด้วยเลยใน IMDB นะครับเรื่องนี้จัดอยู่ในหมวด แอนิเมชันผทนภัยตลกตลกของตลกของแอดัมฟิมิลี่เนี่ยเป็นตลกร้ายนะครับนำแสดงโดยเจสันไอแซคเป็นพ่อตัวแม่ก็คือชาลิสเทรอนตอนในฟาสพี่โอพูดผิดรู้สึกจะมีบางคลิปพี่โอเรียกชาลิสเทรอนเป็นชาลอนสโตนต้องขอโทษด้วยนะครับนางเอกก็เหมาะกับเธอมากเลยเพราะว่าเธอ เล่นในทอมแอนเจอี่ก็เล่นในประจันบ,บาลอสูรเวหาเนี่ยใครๆว่าเธอเล่นแข็งนะครับก็เหมาะกับบทนี้เพราะว่าจำเป็นต้องเล่นแข็งเป็นเวน n สเ d ย์ตระกูลนี้เป็นกระกูลตระกูลที่เหนือธรรมชาติทั้งหมดมีอะไรแปลกประหลาดคือความรักความคิดความอะไรเนี่ยคือชอบทั้งหมดเนี่ยชอบอยู่ในโลกมืดไม่ใช่ตระกูลที่มีโลกสวยคือเวลาเห็นชาวบ้านเขาเดือดร้อนมีการเจ็บป่วยล้มตายแล้ว เขาจะมีความสุขหรือเขาคิดว่าการมีความสุขเกิดขึ้นจากความเจ็บปวดตัวน้องตัวน้องชายอันนี้เปลี่ยนคนภาคเสียงใหม่เพราะว่าคนภาคเสียงในภาคแรกนี้แต่ว่ายังเป็นคาแรคเตอร์เดิมตัวเดิมนะครับภาพวาดเดิมคนภาคคนเดิมเสียงแตกก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนคนแล้วก็ภาคใหม่นี้มีตัวละครที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยทิ้งเหมือนเดิมนะครับอันนี้มี คุณลุงแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านแล้วมีเพื่อนทีนี้สนุปสนุปด็อกพระเอกเพลงแลวสมัยที่พี่โอทำหนังสือไอเอซองคิดเนี่ยดังมากสนุปด็อกกิด็อกชอบมากพูดไม่รู้เรื่องจริงการพูดของเขาใช้ระบบกรอเทปย้อนหลังนะครับเราก็เลยเหมือนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะต่อในข้อมูลพี่โอขี้เกีวันนี้ขี้เกียจแบกโน้ตบุ๊กนะครับ ทำไรายได้ไปแล้วเท่าไหร่107.4ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก่อนถึงประเทศไทยจัดอยู่ในประเภทแอนิเมชั่นแอดเวนเจอร์ผจนภยัยคอมดี้ตลกแฟมิลี่ครอบครัวแฟนตาซี Fantasy, และคเคอร์เรสยองขวัญคะแนน,นที่ได้ใน AMDB ประชาชนให้7.9 7,900คนให้เฉลี่ย5.4เต็ม10นักวิจารณ์ให้เฉลี่ย37เต็ม100ครับนักวิจารณ์ในเว็บมะเขือชอบ30ประชาชนชอบ69 ที่จริงไปดูแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะพี่โอคงจะอยู่ในส่วนของประชาชนที่ชอบ69%นี่แหละเพราะว่าพี่โอให้เรื่องนี้ไป7เต็ม10นะครับเรื่องของเรื่องก็คือเวนส์เวนสเนี่ยเธอมีความเก่งกล้าสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์มากเธอก็ไปถูกใจนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งคิดเอาเธอเป็น,ปน,ปนคือคือพิสูจน์ว่าคนนั้นที่จริงแล้วคือพ่อของเวนสเตย์ก็เลยจะเอาเวนสเตย์คืน แล้วครอบครัวนี้ด้วยความรักแบบประหลาดๆของครอบครัวก็ไม่ยอมในขณะที่ครอบครัวก็กำลังเดินทางล้อนเล่เที่ยวทริปเป็นหนังโรดทริปด้วยไปทั่วสหรัฐอเมริกาหนังสนุกเห็นวิวบรรยากาศธรรมชาติต่างๆในสหรัฐอเมริกามากมายนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการ์ตูนแล้วก็สนุกตรงเรื่องเฉ่ยชาของตระกูลนี้ที่หมายถึงความเย็นชาของแต่ละคน ตัวร้ายคือครอบครัวนี้ก็ร้ายอยู่แล้วยังมีตัวที่ร้ายมากกว่าอีกนะครับตัวออ่ฉากมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่พี่โอติดใจมากคือฉากโยนเด็กพี่โอได้ดูหนังวันเดียวกัน2เรื่องคือเรื่องนี้กับเรื่องโจสวยแรงสูงมีฉากโยนเด็กทารกทั้งสองเรื่องแปลกประหลาดมากทําไมถึงเข้าพร้อมกันก็ไม่รู้งงมากนะครับดูข้อมูลอื่นๆมีอะไรอีกหนังมันก็สนุกนะไม่น่าได้คะแนนต่ําขนาดนี้เลย แต่รายได้ก็ไม่ได้ต่ำนะครับเรทจัดอยู่ในเรท PG ความยาวหนัง1ชั่วโมง33นาทีนักแสดงคนอื่นๆก็มีนิ c โครเป็น Uncle อันเคิลเฟรเชอร์ตัวน้องเจวอนเป็นเด็กนะครับเจวอนวอลตันแล้วก็คุณยา่าคุณยายเบดมิเลอร์นอกนั้นหมดแล้วพบกันในคลิปอื่นๆครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ